สมเด็จพระรัศดาธิราชหรือสมเด็จพระรัศดาธิราชกุมารเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่12แห่งอาณาจักรอยุธยาพระองค์เสด็จพระราชสมภพในปีพ.ศ. 2072เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ในปีพ.ศ. 2076เมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตโดยที่ไม่ได้ทรงแต่งตั้งราชทายาทบรรดามุกอมาตย์เสนาบดีจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระรัศดาธิราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชซึ่งในตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 5,000 ษาเนื่องจากพระองค์ยังทรงพระเยาว์มากการบริหารราชการแผ่นดินจึงตกเป็นหน้าที่ของอัครมหาเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่แทนเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชได้5เดือนบ้านเมืองเกิดระส่ำระสายพระชัยราชาผู้ครองเมืองพิษณุโลกก็เข้ายึดอำนาจและชิงราชสมบัติแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษในปีพ.ศ. 2077ขณะมีพระชนมายุเพียง 5,000 ษา